การถ่ายคอนเทนต์ครับสวัสดีครับชาเน็ตครับวันนี้มีเด็กมาตัดผมทรงลองทรงเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับนี่ดูวิธีตัดปรับฟันลง3กิกแล้วตัดตรงนี้นี่แหละครับวิธีตัดลองทรงเด็กเพื่อที่จะเป็นหน้าร้อนรับลมร้อนค่อยๆทำอย่างนี้ขึ้นไกด์ไลน์ก่อนครับมาจากบ้านไหนครับหมู่20หรือว่าหมู่ไหนครับหมู่5นะครับมาจากหมู่5บ้านสมัยก่อนเขาเรียกบ้านโนนวัดบ้านโนนวัดคือหมู่5ฝากวัดไปทางทิศตะวันตกครับตัดลองทรงทีนี้ผมให้ดูข้างหลังครับก้มลงนิดนึงให้ดูข้างหลังเดี๋ยวไปกินเขากับอะไรไม่จะไปกินหอมกับมะม่วงกินมะม่วงมันก็เหม็นอยู่เลยยำมะม่วงพี่เอ็นกินมันมาทำนะพี่เติ้ลเขากลับมาจะมาวันศุกร์ครับแกไปไหนล่ะแกตอนนี้แกกลับไปบ้านไปทักเสื้อผ้าก่อนพอวันเสาร์วันพฤหัสศุกร์แกก็จะมาครับเอียงมาทางนี้เงี้ยมันจะมองเห็นเลยนี่เป็นการขึ้นลองทรงกลางๆนะครับเรามาดูทั้งข้างหลังตรงนี้ก้มอย่างนี้ก้มอย่างนี้ตัดหน้าอย่างนั้นแหละก้มอย่างนั้นแหละช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวิธีตัดก็ทำแบบนี้นะครับปรับฟันลง3กิกพอแล้วก็ตัดระหว่างที่ผมบอกไปคือทำอย่างนี้ขยักแล้วก็ดูด้านข้างข้างนี้เอียงมาทางนี้ครับไม่ตัดข้างบนออกเพราะให้จะบอกจะริมให้มันเข้ากันกลมกลืนแค่นั้นแหละนวลกลมกลืนขาวนวลกลมกลืนนายยังจะเจอแม่นะเติ้ลมาอยู่ปีกว่าแล้วมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีใกล้ก็ไปไหนเห็นก็ปากแกแกก็บ้านแกอยู่ตรงสามแยกไฟแดงนวลสูงอ่ะครับจะมีรถหลายคันมี2คันคันหนึ่งก็300,000กว่าเดี๋ยวทนเอาไปเถอะไปจับนี่เดี๋ยวนี่ให้ดูด้านข้างนี่ที่ตัดด้านข้างต้นเดี๋ยวทนเอาความลูกผู้ชายต้องอดทนถ้าเราไปเกามันยิ่งจะคันเราเป็นข้อคายลูกเสือเราต้องอดทนมันไม่มีแรงคันเนาะมันมีแต่ด้านหนามันไม่มีแรงคันด้านคันอันนั้นก็ฝึกให้ลงหนามลงไงเหมือนกันมันก็มีคันเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้มันถ่ายทำอยู่แป๊บเดียวกลมนิดนึงนิดเดียวครับเด็กมันก็ยังนี่แหละครับนี่ครับให้ดูชัดๆไปสองข้างให้ดูเลยครับ
น้ากระจกมองหน้าเออมองนู่นมองนี่มองโทรศัพท์ครับนี่เสร็จแล้วครับเป็นการขึ้นไกด์ไลน์ถูกต้องครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับเอาให้ดูชัดๆเลยนะตอนเก็บแท็กผมฉันทำไมเป็นนี่ยังไม่เสร็จครับนี่ดูกำลังถ่ายทำอยู่ครับมันอยู่ในกล้องมันทำอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยครับเอาฝากอะไรถึงชาวเน็ตไหมถ้าคนเรื่องว่ามันทำคอนเทนต์ไม่ได้เข้าใจไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ